ผู้ชมครับเรื่องนี้พี่สาวถึงกับบ่อน้ำตาแตกนะครับหลังจากมี FC คนไทยเข้ามาบริจาคเลือดช่วยสาวลาวท้องโตนะครับจากอาการเนื้องอกในมดลูกซึ่งเข้ารับการผ่าตัดที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์จังหวัดขอนแก่นตามที่ส่งข่าวไทยเราได้มีการติดตามทำข่าวเรื่องนี้ด้วยเลยนะฮะความคืบหน้าเรื่องนี้ครับต้องบอกว่าเธอเนี่ยโอ้โหทุกทรมานจากการที่ท้องโตเนี่ยมาเกือบ10ปีนะครับก่อนที่ยูทูบเบอร์ฝั่งสปป.ลาวมาเจอแล้วก็เอาเรื่องราวของเธอไปแชร์นำชีวิตของน้องลงใน YouTube มีคนที่สงสารมีคนที่ติดตามความเคลื่อนไหวจนกลายมาเป็นแฟนคลับก็มีในช่องทางการรับรู้เรื่องราวต่างๆนะครับผ่านทั้งทางโลกโซเชียลเนี่ยนะฮะทั้งที่สปป.ลาวอเมริกานอร์เวย์ก็ช่วยกันบริจาคค่ารักษาเข้ามาที่โรงพยาบาลมุกดาหารแล้วก็ถูกส่งต่อมาที่ศรีนครินทร์ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ยนะครับล่าสุดครับทางคุณอังซึ่งเป็นชาวสปป.ลาวบอกว่านางสาวพิมพ์น้องสาวได้เข้าห้องผ่าตัดเป็นที่เรียบร้อยเข้าห้องผ่าตัดที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์เมื่อ 11:00 น.ที่ผ่านมานะครับแพทย์ขอให้ญาติๆเดี๋ยวอยู่ใกล้ๆเผื่อฉุกเฉินจะได้ช่วยตัดสินใจเพราะว่าก้อนเนื้อนี่ใหญ่มากแล้วกดทับอวัยวะสำคัญต่างๆก็ต้องใช้เวลาผ่าตัดนานถึง24ชั่วโมงคุณคิดดูผ่านะ24ชั่วโมงนะคุณณศิริโอ้โหทางพี่สาวบอกแบบนี้ครับก็คือทางคุณอังเนี่ยบอกว่าคืนที่ผ่านมาตัวเธอแล้วก็ยูทูบเบอร์สายบุญจากสปป.ลาวก็รู้สึกวิตกกังวลจนแบบกินไม่ได้นอนไม่หลับอ่ะกลัวว่าน้องสาวจะไม่ปลอดภัยคือหมอเนี่ยบอกแค่ว่าพยายามที่จะเอาเนื้อร้ายออกให้หมดพอผ่าตัดเสร็จแล้วก็จะมาเล่ารายละเอียดให้ฟังซึ่งก่อนหน้านี้ครับทางน้องพิมพ์ที่ป่วยเนี่ยนะฮะน้องก็กลัวว่าจะกลายเป็นคนพิการแต่พอมาที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์แพทย์พยาบาลทุกคนทยอยมาพูดมาคุยเป็นระยะจนน้องมีกำลังใจต่อสู้กับโรคร้ายแล้วก็นักข่าวก็ถามด้วยว่ารู้สึกยังไง FC ก็เต็มห้องเลยเนี่ยนะฮะแล้วก็เป็น FC คนไทยมาช่วยบริจาคเลือดช่วยน้องพิมพ์พี่สาวบ่อน้ำตาแตกตื้นตันใจจริงๆพูดสั้นๆออกมาบอกว่ารู้สึกดีใจที่น้องมีบุญครับอยากให้หายบ่แม่นบ่อยากให้เป็นแบบนี้เนาะเพราะว่าน้องอายุยังน้อยเพิ่นก็ว่าเป็นคนข้างเตียงเพิ่นก็ผ่าตัดอายุสูงเพิ่นก็บอกว่าขนาดแม่ยังสู้มาได้เลยเจ้ายังน้อยๆยังลูกเจ้าก็ต้องสู้ก็เลยมีกำลังใจขึ้นมาเห็น FC คนไทยทั้งคนนี่เขาอยากบริจาคเลือดซอยที่เขารู้สึกยังไงนะครับรู้สึกดีใจครับดีใจครับน้องมีบุญครับ